ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเจมสายชิวแชนแนลนะครับพามาดูงานจริงนะครับก็ขึงหัวเสาเข็มนะครับเป็นเสากลมขนาด300นะครับเหล็กหนา16มิลเลยนะครับจะไปดูใกล้ๆก็จะปอกผิวออกเยอะหน่อยครับเพราะว่างานจริงก็อยู่ประมาณ12นะครับงานจริง12แต่เหล็กหนา16นะครับพอดีมีเหล็กหนาก็เลยเอามาทำปาดหน้าก็มาทำร่องกันนะครับพอปาดหน้าได้ขนาดแล้วก็มาทำร่องกันนะครับนะครับเป็นร่องลงไปก็จะใช้ตัวนี้วัดนะครับเอาหางมันทิ่มไปดูให้ได้ 1.5 นะครับ 1.5 พอดีเดี๋ยวมาทำเซปเปอร์มุมทำมุมนี้ครับองศาตัวนี้เดี๋ยวมาดูครับมาทำมุมมันต่อครับนะครับก็จะได้องศาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นร่องตรงนี้ก็เอาไว้ประมาณ4มิลนะครับทางนี้ก็ทำเป็นองศานะครับนี่ครับทำเป็นองศาไว้เวลาเอาเสาไปต่อกันนะครับประกบกันอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเอาเวลาเอาไปต่อกันเขาจะเชื่อมตรงนี้นะครับเอาไปประกบกันอย่างนี้แล้วเขาจะเชื่อมล่องตรงนี้นะครับเชื่อมรอบเลยครับเนี่ยครับก็ไปเจาะรูตาเกียวก็เสร็จครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามช่องเจมสายชิวแชนแนลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีงานกึ่งงานตัดงานเชื่อมก็คลิปต่างๆเดี๋ยวจะทำไว้ให้ดูนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเจมสายชิวแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ